และรูปภาพทั้งหมดนะครับที่ได้เห็นไปเมื่อกี้นี้นะครับผมเป็นรูปที่ถ่ายด้วย iPhone 13 Pro Max ในโหมดมาโครนะครับซึ่งผู้ที่ถ่ายภาพนี้นะครับเป็นน้องเปตองนะครับเป็นทีมวิดีโอของเรานะครับผมทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งนะที่ได้ถ่ายรูปเหล่านี้นะครับให้พวกเราได้ชมโดยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือเป็นของที่อยู่ในออฟฟิศของเราเนาะใช่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละรูปนะครับที่เปตองถ่ายนะครับผมแล้วหลังจากนั้นจะมาให้เปตองอธิบายว่าเอ้ยทำไมรูปนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแรงบันดาลใจคืออะไรแล้วก็เทคนิคการถ่ายเป็นยังไงเราเริ่มต้นกันที่รูปแรกเลยดีกว่าไหมครับอ่ะโอเคภาพนี้เป็นดอกไม้แห้งครับผมไอเดียที่ถ่ายมุมนี้ไอเดียคือผมอยากจะเห็นเท็กเจอร์ด้านในว่าเวลาดอกไม้แห้งเนี่ยมันจะแบบเห็นลายอะไรชัดมากกว่าดอกไม้สดนะครับผมครับแล้วก็ตัวของดอกกุหลาบเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดตรงที่ว่ามันเป็นกลีบซ้อนกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยถ่ายภาพเป็นภาพนี้ออกมาตัวนี้ผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมก็คือใช้หลังกล้องใช่ครับเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ในการถ่ายไหมตัวถ้าเป็นตัวนี้เหมือนจะใช้ LED ขนาดเล็กครับผมแบบว่าเล็กเพื่อส่องไฟส่องไฟครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะค่อนข้างมืดมันผมเลยส่องมาให้แบบมันเห็นลายของตัวกลีบมันครับผมมาภาพต่อไปอันนี้ให้ลองเดาก่อนว่าคืออะไรนะฮะหลายๆคนลองเดาดูนะว่าคืออะไรเปตองครับภาพนี้เราได้จากที่ไหนมาภาพตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับผม LED ที่เราใช้ฉายกันที่ไฟกันเนี่ยที่อยู่ด้านหลังนะครับที่เป็นไฟสีนะครับใช่ครับเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบไม่เคยเห็นว่าหลอดไฟ LED เนี่ยมันแบบเล็กขนาดไหนผมก็เลยลองถ่ายมาดูครับด้วยความที่มันมีแสงในตัวเนี่ยมันทำให้แบบมันมีความสวยแล้วก็เป็นตัวกระจกเพราะมันเป็นหลอดไฟนะครับผมความท้าทายของการถ่ายรูปนี้คืออะไรเรื่องการคุมแสงระดับหนึ่งครับผมเพราะว่ามัน LED เนี่ยมันค่อนข้างจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปรับแสงลงมาหน่อยอะไรเงี้ยครับปรับแสงเพื่อให้ตัวนี้มันต่ำๆใช่ไหมแล้วก็เราก็ค่อยโฟกัสเพราะถ้าสมมติแสงจ้าออกมาเราจะไม่เห็นดีเทลของพวกฉากหลังที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นพวกสีอื่นๆที่มันจะอยู่ภาพต่อมาให้เดาอีกครับว่าคืออะไรคิดไว้ในใจของคุณเนี่ยครับผมและเดี๋ยวให้ไปตองเฉลยครับว่าที่มาที่ไปของรูปนี้คืออะไรรูปตัวนี้ก็คือฟองน้ำล้างจานครับผมฟองน้ำล้างจานเพราะว่าฟองน้ำล้างจานเนี่ยมันจะมีด้านนึงที่มันเป็นขุยแข็งๆนะครับเพื่อเอาไว้ขัดสิ่งสกปรกนะครับผม mm-hmm. แล้วซึ่งลักษณะเนี้ยผมไปเห็น reference มาแล้วผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบว่าเชื้อโรคหรือว่าบางมุมอาจจะคล้ายๆภูเขาไฟอะไรเงี้ยครับผม mm-hmm. ผมก็เลยเอามาวางไว้บนหลอด LED แล้วก็ปรับแสงให้มันเป็นสีแดงนิดนึงแล้วก็ถ่ายเป็นรูปนี้ออกมาครับภาพต่อไปอันนี้เป็นดวงจะเดาง่ายครับเป็นดวงตาของพี่ทีมงาน editor คนนึงครับผม mm-hmm.เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีตาสีน้ำตาลมากที่สุดแล้วครับเพราะว่าทีมงานคนอื่นเนี่ยเป็นตาค่อนข้างสีดำอาจจะไม่เห็นเท็กเจอร์ของดวงตานี่ครับความท้าทายของการถ่ายภาพดวงตาในรอบนี้คืออะไรความท้าทายคือเรื่องของการสะท้อนแล้วก็หามุมที่แบบว่าเราจะได้เห็นเนื้อตาเนี่ยครับตรงนี้ยากซึ่งภาพนี้ผมก็ถ่ายออกมาได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าอีดิเตอร์คนนี้เขาแพ้แสงด้วยเขาลืมตาให้นานไม่ได้ผมไม่สามารถโฟกัสได้เหมือนกันครับครับแล้วก็ได้ใช้ขาตั้งไหมไม่ได้ใช้ครับผมแฮนด์เฮลเลยแฮนด์เฮลครับแฮนด์เฮลเข้าไประยะใกล้ๆเลยใช่ครับผมแทบจะทิ่มตากันเลยทีเดียวนะครับแต่ผลที่ได้ก็ประมาณนี้ครับทำให้เราเห็นภายในของตาตรงนี้เหมือนมีแบบ texture นะฮะที่เราเห็นในหนังภาพยนตร์ต่างๆนะครับต่อมารูปนี้ตัวนี้เป็นรูปฟองของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งคือเราเขย่าด้วยไหมตัวนี้ไม่ได้เขย่าครับเทลมาจากแก้วแล้วมันก็ขึ้นฟองประมาณนี้เทลมาจากแก้วขึ้นฟองแล้วเราก็ไปถ่ายเลยใช่ครับใส่ไฟเพิ่มขึ้นไหมได้ยิงแสงขึ้นไหมตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะไม่ได้ใส่เลยครับผมก็พยายามจับโฟกัสให้ได้ครับเป็นแสงแดดล้วนๆไอเดียของอันนี้คืออะไรที่เรามองเห็นผมอยากได้แพทเทิร์นของฟองครับผมมันทำให้รู้สึกเพราะบางทีการออกแบบแพทเทิร์นเนี่ยมันก็มีความสวยของมันอะไรเงี้ยรูปต่อมาอันนี้ล่ะถ้าดูจากรูปเมื่อกี้ก็อาจจะคิดว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันใช่ใช่พี่คิดว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับจริงๆมันคือสไลด์ครับผมน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานครับผมทำยังไงถึงให้ได้เป็นสีโทนนี้และแพทเทิร์นเป็นแบบนี้อันดับแรกเราต้องเขย่ามันสักหน่อยครับถ้าเขย่าน้ำยาล้างจานเนี่ยมันจะเกิดฟองแต่จะเกิดช่วงระยะเวลานึงครับอาจจะต้องเร็วนิดนึงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมถ่ายด้วยแสงแดดเท่านั้นครับเอาขวดตัวนี้ไปตั้งแสงแดดเลย
ข้างนอกเลยข้างหน้าต่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะถ่ายเสยขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ได้มุมที่มันไม่ใช่ระดับสายตาครับผมโอเคก็เป็นการเพิ่มมุมมองที่แปลกตาเพราะปกติถ้าเรามองระดับสายตาเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันธรรมดาแต่ถ้ามองจากบนเมื่อไหร่ลงมานะหรือว่ามองจากด้านล่างขึ้นมานะครับก็จะเป็นมุมที่แปลกตาก็จะทำให้การถ่ายภาพนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะมันอยู่ในมุมที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับในการถ่ายภาพทำยังไงถึงให้มีความน่าสนใจนะครับผมอีกอันนึงเนี่ยน่าสนใจให้เดาดูว่าคืออะไรนะครับลองนึกในใจดูนะครับแล้วคำตอบที่ได้คือเป็นไฟท้ายของรถยนต์ครับผมไฟท้ายรถยนต์ก็สักรุ่นนึงสักรุ่นนึงที่จอดอยู่หน้าออฟฟิศเราใช่ครับทำไมถึงไปถ่ายตรงนี้ตัวไฟท้ายของรถยนต์เนี่ยครับมันจะมีการออกแบบเพื่อให้มันสะท้อนแสงอะไรอย่างนี้ครับตัวแผ่นสะท้อนแสงของมันเนี่ยมันจะมีการขึ้นนูนหรือว่ามีเท็กเจอร์ของมันผมเลยมองว่าด้วยความที่มาโครเนี่ยมันเป็นการถ่ายระยะใกล้ของวัตถุเพื่อให้เห็นเท็กเจอร์ของมันผมเลยลองถ่ายตัวนี้มาครับต่อมาครับอันนี้เนี่ยตอนแรกที่เห็นนะครับผมคิดว่าคือภาพที่สร้างขึ้นมาเองโดยพวกแอปพลิเคชัน Illustrator บ้างอ่ะเฉลยให้หน่อยว่าเปตองภาพนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นไฟท้ายรถยนต์เหมือนกันครับคิดว่าน่าจะเป็นเทสลานะครับตรงที่ชาร์จนะครับผมแถวๆโซนนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วขาวๆตรงนี้ที่เป็นเม็ดๆประกายประกายพี่ว่าน่าจะเป็นฝุ่นถูกต้องครับเป็นฝุ่นเนาะเป็นฝุ่นรูปนี้ทำยังไงถึงได้มาครับตอนถ่ายมีเทคนิคอะไรบ้างตอนถ่ายหลักๆคือไม่มีเทคนิคอะไรเลยครับใช้โหมดมาโครของกล้อง iPhone อย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแสงแดดล้วนแล้วก็ที่ได้ภาพออกมาลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่าผมเอาไปแต่งในแอปรูปภาพของ iPhone อีกทีนึงครับผมคือต้นฉบับอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ครับครับผมแล้วเราสามารถปรับสีเพิ่มเติมขึ้นมามันให้อารมณ์เหมือนแบบเป็นแพทเทิร์นแบบรูปหกเหลี่ยมเนาะแล้วแบบมีมิติเป็นหกเหลี่ยมที่เป็นแบบ3มิติพอเรามองเข้าไปตรงเนี้ยต่อๆกันดีไซน์เขาออกแนวฟิวเจอร์สำหรับ Tesla นะครับผมอันนี้ไฟท้ายรถนะครับอ่ะได้เห็นกันไปแล้วสำหรับภาพทั้งหมดที่เรานำมาให้ดูนะครับนั่นคือผลงานของ iPhone 3 Pro Max ที่เราใช้อยู่ถามความเห็นส่วนตัวแล้วกันไปต้องคิดว่ารุ่นนี้ที่ถ่ายได้ระดับเนี้ยเราพอใจในระดับไหนกับสิ่งที่เราเคยถ่ายมาก่อนถ้านับว่าตัวนี้เป็นมือถือเลยนะครับ มันทำได้เกินตัวมากๆเลย ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากล้อง DSLR เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อแบบนั้นเลยขนาดเซ็นเซอร์ก็ใหญ่กว่าเลนก็ถูกออกแบบมาราคาก็แพงกว่าแต่แบบทุกอย่างเนี่ยมันถูกยัดลงมาใน iPhone เครื่องแค่นี้เครื่องเดียวมันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันเกินตัวไปมากๆครับอันนี้คือถ่ายมาโครครั้งแรกบน iPhone 13 Pro Max ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเพราะก่อนหน้านี้คือเราใช้มือถือรุ่นไหนอยู่แบรนด์เกาหลีแบรนด์นึงครับเกาหลีแบรนด์นึงเป็น Android นะครับเคยลองถ่ายอะไรแบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นมาโครจากมือถือไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่แต่ถ้าเป็นจากกล้อง DSLR เนี่ยเคยมาบ้างแต่ไม่ถึงขั้นมาโครขนาดนี้ครับใช้ง่ายไหมใช้ง่ายไหมสำหรับที่เราได้ลองใช้งานกับผลลัพธ์ที่ได้ง่ายมากครับผมง่ายมากแค่เข้าแอปกล้องแล้วก็เข้าในระยะที่เป็นมาโครเนี่ยจบเลยครับอ่ะอันนี้ครับผมเป็นเอพิโซดที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับเทศกาลที่ทาง Apple เขาเพิ่งจัดที่เป็นการให้ผู้คนครับที่ใช้ iPhone 13 Pro 13 Pro Max นะครับผมถ่ายรูปที่เป็นมาโครแล้วส่งไปหาทาง Apple นะครับก็จะประกวดกันใครส่งไปนะครับก็ลุ้นว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะนะครับก็น่าจะมีรางวัลให้ด้วยประมาณนั้นนะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนี้นะครับ Shot on iPhone ที่เป็น Micro Challenge นะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ให้รับชมนะครับยังไงก็ตามไปดูเผื่อว่าใครสนใจอยากจะลองไปหัดถ่ายแล้วก็ส่งไปร่วมกิจกรรมกับทาง Apple นะครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณไปตองนะครับที่มาถ่ายทอดไอเดียในการถ่ายภาพ Micro ด้วย iPhone 13 Pro ของพวกเรานะครับผมที่อยากจะสื่อให้ว่าใครๆก็สามารถถ่ายรูป Micro ได้ใช่ครับแค่มี iPhone 13Pro Max กับ iPhone 13 Pro นะครับโอเคไว้เดี๋ยวพบกับซีรีส์ของการใช้งานจาก iPhone แบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเราจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ